ผู้คนมันหายไปไหนหมดละเนี่ยไม่เห็นมีใครมาซื้อเฟอร์นิเจอร์กันเลยอะนะเดี๋ยวมันก็มีเหยื่อล้มเองละนั่นไงคนมาแล้วฮ่าจริงด้วยลูกแพ้สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็กินเกมไมโครปาชีวิตรอดล่าท้าผี SCP-3008 กันนะคะโอเคค่ะจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยจ้านั่นไงถึงแล้วอีกี้อ่ะแน่ๆพี่เคนเขาอยากได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่อ่ะโอ้ว้าวที่นี่นะมีขายเต็มเลยอ้อมไปดูดิแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่อย่างนึงอ่ะอะไรเหรอไม่มีตังค์ขอยืมตังค์หน่อยดิอ๋อได้ดิแต่ว่าอ้อมพี่เคนก็กะจะยืมอ้อม200เหมือนกันน่ะไม่มีเขาจะยืมพี่เคนอยู่เนี่ยแล้วน้ำลายป้าไปก่อนนะวันนี้มาดูเฉยขอเช่าก่อนได้มั้ยอุ้ยดูนู่นสิหายอ่ะเฮ้ยสนามเด็กเล่นโอ้ว้าวดูดิเราไหนไปตั้งที่บ้านดีอ่ะนั่นน่ะดีได้ทุกอันเลยอ่ะน่ารักทุกอันเลยดูดิมีสาดทรายด้วยมีกระบะทรายนี่นะเฮ้ยเขามีหมวกตัวตลกก็ได้ไปดูดิไหนไหนนี่หรอเนี่ยนี่กล่องเนี่ยเขาแจกฟรีอุ้ยกีตาร์เนี่ยกีตาร์ไม้อ่ะโอ้โหดูสินี่ใช่เลยเฮ้ยมันดีดได้จริงๆริงนี่เลยนะเดี๋ยวพี่แคนขี่มั่วดำน้ำเหรอนี่เราเล่นพร้อมกับแจ๊กแอนนิดนึงเลยเฮ้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามพนักงานปีเกียซะละเออแต่ว่าไม่เห็นมีพนักงานเลยอ่ะถามใครดีอ่ะเขาอาจจะอยู่ในห้างกันก็ได้นะลองไปถามเขากันดูดีกว่านี่เร็วนี่ตามมาถึงนี่เร็วเข้าเดี๋ยวห้างปิดซะก่อนนะเฮ้ยนั่นดิมันจะเข้าแล้วอ่ะว้าโอ้พนักงานเต็มเลยสวัสดีครับคุณพนักงานอีกเกี่ยวเนี่ยเฮ้ยหน้าตาไม่คุ้นเลยอ่ะเออว่าแต่ว่ากีตาร์นี่เท่าไหร่ล่ะครับนี่พี่เคนเขาว่าพนักงานอีกเกี่ยวที่เนี่ยดูหน้าตาแปลกๆนะทำไมเราคุยด้วยเขาก็ไม่คุยอ่ะจะรู้ราคาไหมเนี่ยทำไมเขาไม่สนใจพวกเราเลยอ่ะโอ้ไม่เฮ้ยพนักงานอีกเกี่ยวไม่มีหน้าพี่เคนดูดิน่ากลัวจุงแล้วเขามองเห็นได้ไงอ่ะพี่เคนเขาว่ารีบซื้อเฟอร์นิเจอร์รีบกลับบ้านกันดีกว่านะมาดิไหนมาเขามาต้องไกลอ่ะดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยอ่ะโอ้โหเขารับแขกเหรอว้าวมีเตาผิงด้วยเฮ้ยโซฟาก็น่าซื้อนะโอ้พนักงานเต็มเลยอ่ะโอ้ยนี่โต๊ะอาหารว้าวเฮ้ยเขาจองตัวนี้อ่ะพี่แค่นั่งด้วยสบายจุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวเขารูดบัตรเอาตัวนี้กลับบ้านนี่แหละมองหน้าทำไมครับเนี่ยเฮ้ยอ้อมพนักงานที่นี่เขาหลอนจุ๊บเลยเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะดูนี่น่าดิโอ้ยหนูว่าเขาไม่เห็นเราอ่ะโอ้ยมีชั้นหนังสือด้วยเหรอโอ้ยอันนี้ก็อยากได้เฮ้ยนาฬิกาก็น่ารักนะโอ้โหอันนี้พี่แค่เอาเลยอ้าวโอ้ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกโต๊ะก็น่ารักกันนี่ดูดิโซฟานี่ก็สวยเนี่ยคมไฟก็สวยนะอ้าวตัวนี้นู่นทำนู่นมีโรงหนังด้วยเอ้ยโรงหนังเหรอไหนดูดิเอ้ยเอ้ยห้องนี้มีเตียงนอนด้วยไอ้มีเคนห้องนี้ทำไมโล่งๆว่างๆอ่ะอ๋อห้องนี้ก็สวยเนาะเอ้ยเหมาะกับการแบบว่ามาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะต้องขายวอลเปเปอร์ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยเอากี่ตัวดีเฮ้ยไปดับเฮ้ยมึงรู้เหรอเฮ้ยไปตามพนักงานอีกเกมมาดิพี่เคนไปตกมานู่นแล้วมานู่นแล้วขนของนะครับเอ้ยยังไงเขาตีพี่เคนทำไมเฮ้ยมึงจ่ายค่าไฟปะเนี่ยเดี๋ยวขับรถครับไปแล้วเฮ้ยพี่เคนมัน SCP-3008โอ้มาไปแล้วใช่เลยก็ว่าหน้าคุ้นๆน่ะเฮ้ยหนีก่อนเพนก่อนแล้วให้ว่องแล้วโอ้เพนไปไหนตามมาแล้วเต็มเลยย่าไปในโรงบ่อยก้าเฮ้ยรู้ว่าพี่เคนตอนกลางวันอ่ะพวกอีกเกียจะไม่สนใจแล้วใช่ปะแต่ตอนนั้นคืนน่ะSCP-3008อ่ะจะมาตามล่าเราโอ้ยตรงนี้ไปทางไหนอ้อมทางนี้ก็มีเอ้ยตั้งหลุมหลบภัยดีปะไปด้วยรอด้วยอุ๊ยในกล่องมีอะไรมีค้อนด้วยเหรอใช่มีค้อนด้วยเมื่อกี้เขาเห็นแว๊บๆนะโอ้โหลัคกี้อันนี้แหละใช่เลยต้องทุบต้องทุบโอ้ยเดี๋ยวๆทำไมแถวนี้มันมี SCP-3008 เยอะจังเลยอ่ะมาแล้วมาเลยจาก SCP นี่เลยไม่เนี่ยตกให้ปกหัวเอ้ยมาเพียบเลยอ่ะเอ้ยวิเคียนเราจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้ยทำไงเนี่ยอ้อมเราจะเอาอะไรไปกันบ้านเราดีอ่ะอันน่าเดี๋ยวเขาจะชวนวิเคียนมาล่าท้าผี SCP ที่นี่นะลาจริงนี่การอื่นต้องหาเฟอร์นิเจอร์กันก่อนเนาะเราเอาไปสร้างแบบว่าพวกห้องกันภัยนะโอ้โหนี่มันไปดูหนังนี่นะเราไม่สร้างสูงดีปะเราจะสร้างแบบว่าแนวระนาบเดียวกับพื้นนี่แหละเอ๊ะเอาทางนั้นน่ะทำที่ห้องสีชมพูเมื่อกี้ดีปะสวยดีอ่ะก็ดีนะห้องมันว่างอยู่นะตอกกันมีอะไรก็แบบว่าโดไปให้หมดนี่ต้องตอกไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำกล่องคัพกันดีกว่าเนาะโอเคได้กล่องคัพมาละเราต้องทำอะไรพี่เคนเราทำอะไรก่อนนะอ้อมันมีเหล็กด้วยเฮ้ยต้องทำสติ๊กกับพิกแอคก่อนดิเฮ้ยแต่เราไม่มีหินเลยทำไงอ่ะเฮ้ยก็เดินหาดิจะมีเหรอแถวนี้เนี่ยเขาเห็นมันทำเป็นกำแพงหินก็มีนะนั่นไงอ้อมข้างหน้านั่นไงหินนั่นไงระวังอู้เยอะว่ายังเป็นลูกสมุนปะเนี่ยสมุนใครก็ไม่รู้เดี๋ยวเยอะเกินเฮ้ยมันเหมือนซอมบี้เลยอ่ะแต่ฝานี่นะอ้อมเอาเลยพี่เคนปกป้องเองนี่เราต้องการหินไปทำพิกแอคหินเฮ้ยพี่เคนเราต้องรีบทำดาบกับชุดเกราะนะแ
วเข้าเร็วเข้าอุ้ยไม่รู้เหล็กจะพอไหมเนี่ยมาเต็มเลยถอนกำลังถอนกำลังอยู่ไม่ได้อย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งคุ้มกันไทยให้ก่อนเยอะเกินอยู่แท้งให้ก่อนดีอุ้ยใส่แท้งไปไหนเนี่ยแท้งอะไรไม่จะหมดเลยปาเร็วปาเร็วมาเร็วเอากองคับไปเร็วไปเร็วไปก่อนเพนก่อนจังหวะนี้ต้องเพนก่อนแล้วเฮ้ยเอ้าฝั่งนู้นยังมีเต็มเลยนี่นี่นี่พี่เคนมันมีบล็อกเหล็กด้วยล่ะแถวเนี้ยนี่ไงลัคกี้ระวังระวังนะเดี๋ยวมันตามมาพี่เคนกลางคืนมันดุนะเร็วเข้าอ้อมทุบเร็วทุบเร็วมีอยู่อันเดียวเนี่ยของดีมีน้อยของดีมีน้อยมีอยู่แค่นี้นี่แหละเอ้ามาแล้วเต็มเลยข้างหลังพี่เคนช่วยด้วยเอาไม่เยอะจริงเกินโอ้ยวิ่งมาเป็นขบวนรถไฟเลยพี่เคนเป็นลาบเป็นมาทำไมเนี่ยไม่ได้ลาบมาแค่ไปดูตู้นาฬิกาแค่นั้นเองเนี่ยโอ้ยมาเป็นใหญ่เลยเดี๋ยวก็ได้หิวอ่ะโอ้เดี๋ยวก็ตายพอดีอ่ะเดี๋ยวก็ได้เลือดลดเดี๋ยวก็ได้หิวกันอ่ะเฮ้ยเราต้องรีบหาเสบียงอาหารแล้วเดี๋ยวพี่เคนแอบนาฬิกาแป๊บอยากได้อ่ะเห็นอาหารบ้างปะอาหารเนาะเดี๋ยวได้หิวนะห้องครัวอยู่นี่นะต้องไปดูในห้องครัวใช่ปะแล้วห้องครัวมันอยู่ตรงไหนอ่ะห้องครัวในบล็อกเหล็กอยู่ตรงสนามเด็กเล่นเมื่อกี้เองไอ้เคนเดี๋ยวทำแบบว่าอาวุธกันดีปะเอาเลยเอาเลยทำเถอะพี่เคนด้วยนะเดี๋ยวทำดาบก่อนเนาะอ่ะจี๊มันไม่ใช่ดาบพี่งามเป็นแฉลงอ่ะแฉลงเหล็กอ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรอเอาแฉลงมาทุบก็ได้นะโอเคเดี๋ยวก็ทำเป็นพิกแอคเลยเนาะเอ้ามันกลายเป็นผู้กันไปซะแล้วซะงั้นจะทุบอะไรออกไหมนี่เอ้ยทำชุดเกราะเลยก็ดีกว่าทั้งนั้นน่ะเพื่อความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวพี่เคนด้วยเผื่อพี่เคนด้วยเดี๋ยวเขาทำให้รอแป๊บนึงเอ้ยไม่ต้องไปลากมันมานะพอแล้วอุ้ยเสียงอ่ะกำแพงฝั่งนู้นเต็มเลยอ่ะเอาละแค่นี้พอละอ๋อมันมาแล้วมาไปลากมันมาทำไมไม่ได้ละช่วยด้วยหนีแล้วอยู่ข้างบนแล้วโอ้ยมันขึ้นมันตามมาแล้วมันขึ้นบันไดตามมาไม่อยู่ละจ้าเฮ้ยไปที่กั้นห้องกันพี่เคนไปเร็วไปเร็วไปหากั้นห้องกันเร็วนี้ทางนี้ทั้งไหนอะหลงทางกันเนี่ยห้องสีชมพูไงมองก็ไม่ค่อยจะเห็นอะเฮ้ยห้องไหนอะห้องครัวเอาอาหารมาเร็วเฮ้ยมีเค้กให้กินด้วยอะดูดิเดี๋ยวพังกินเอายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวหมายเต็มเลยจัดการในตัวนี้มันก่อนหาจังหวะนี้แหละใส่ชุดเร็วโอเคพี่เคนเอาชุดเกราะไปใส่เลยเนาะเฮ้ยได้ชุดเกราะแล้วหิวแล้วเนี่ยมีอะไรกินบ้างอะเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเก็บเครื่องครัวก่อนต้องเอาเฟอร์นิเจอร์ครัวไปก่อนเฟอร์นิเจอร์อย่างเยอะเลยเพราะว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นี่ไงอ้าวมีขนมเค้กลาบปากเต็มที่เลยพี่เคนเอาเต็มที่เลยอุ้ยอ่อยๆขอของฟรีของฟรีตลกบริโภคของฟรีนะเอ้ยโดไปให้หมดเอาไปอยู่ห้องเราดีเปล่าแล้วอะไรจะกัน SCP ได้บ้างอะเนี่ยอ๋อก็พวกเฟอร์นิเจอร์ไงจะไหวเหรอเอ้ยประตูไม่ได้นะโดนดักหน้าดักหลังอะเนี่ยใช้ประตูไม่ได้อะต้องใช้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์แทนเนาะโอ้ยเดี๋ยวเราก็จะกั้นให้มันสูงสูงนิดนึงอะเดี๋ยวท่อแป๊บสมัยเป็นไงไม่ใช่ท่อแป๊บแฉลงเหล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยข้างหน้าตึ้มเลยเอ้ยไล่มันออกไปก่อนไล่มันออกไปเอายึดที่แล้วต้องยึดที่คืนใช่เราต้องกระชับพื้นที่นะอย่าพามันมาออกไปชิ้วๆกับบ้านไปกับบ้านไปหมดกะแล้วมันมาหากบอกว่าเรากลับบ้านไหมห้าสิบแล้วอยู่ทำไมนี่อุ้ยยาเราพี่เกณฑ์มันยึดพื้นที่แล้วอ่ะเอาจังหวะนี้แหละจังหวะนี้ใช่ไหมต้องใช้เฟอร์นิเจอร์มากั้นทางเข้าทางออกเนาะเออใช้อะไรดีอ่ะเอาเป็นเก้าอี้โซฟาดีปะอันนี้อย่าไปพี่เคนก็มีอีกนะพอไหมเนี่ยน่าจะพอนะเอากั้นชั่วคราวก่อนเนาะปึ๊บฟาบนี่เราจะเป็นโซฟาแล้วกันเนาะมันจะไหวอ่ะอ้อมช่องเดียวเนี่ยโซฟาห้องดูหนังเอามากั้นก่อนชั้นเดียวไม่พอต้องสองชั้นมันกระโดดได้เดี๋ยวต้องสองชั้นพี่เคนเอ้ยต้องแบบว่าวางตรงไหนเองนี้หรอเอ้ยมันต้องมีไม้กั้นนิดนึงดีต้องต่อแทนด้วยต่อแทนด้วยวางต่อให้สูงอีกใช่ปะทำไมต้องใช้บล็อกไม้ดิเอ้ยไม้ก็มีจำกัดนะเอ้ยเอามังงี้ก็กันเอาสองชั้นก่อนยังไงก็เข้าไม่ได้หรอกแม่ถ้าสองชั้นไม่ได้เดี๋ยวค่อยทำสามชั้นทีหลังเนาะแต่จริงก็ตามมาดีแต่ว่าถ้าเกิดสองชั้นได้เราก็แบบว่ากั้นแค่สองชั้นนี่แหละเดี๋ยวออกลำบากเอ้ยหวังว่ามันจะไม่มีตัวอะไรไต่กำแพงขึ้นมาได้นี่ไม่มีหรอกแม่ถ้าตัวมันเตี้ยนะถ้ามันสูงกว่านี้มันจะเข้าได้ก็ได้โอเคเราจะมาเริ่มตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันเลยปะนี่อ่ะทางออกอ่ะออกนี้เลยอ่ะใช่เราดีมันก็สูงอยู่นะออกนี้เลยนะเราจะเข้าไงเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่เขาแค่จะลองดูว่ามันสูงหรือเปล่าโอเคฮ่าสบายแล้ววันนี้เฮ้ยมันก็สูงอยู่นะปลอดภัยปลอดภัยสบายหายห่วงถ้าไม่เจอเปรตนะเปรตจริงดิยังจะมีเหรอมันจะมีเปรต SCP 3008ด้วยอ่ะผมโอเคไม่เป็นไรเรามาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่าอ๋อพี่เคนอยากกลับบ้านเขาก็อยากกลับเหมือนกันเดี๋ยวที่เราต้องเอาชีวิตรอดที่นี่ไม่ใช่หรอนี่มันต้องมีเครื่องครัวด้วยโอ้หวังโอ้ยเรารอดตายแล้วกองทัพมันได้ท้องต้องมีพวกเตาอบกับอ่างล้างจานด้วยเนาะแล้วก็อะไรอีกดีอ่ะเฮ้ยไฟติดแล้วเช้าแล้วโอ้ยโชคดีจุง
เฮ้ยเช้าแล้วพี่เคนเราจะไปล่าซะแล้วเนี่ยรอดตายไปอีกหนึ่งวันแล้วแต่ดูที่เขายังกัดเราอยู่เนี่ยเขาไม่กัดเราแล้วเนาะเฮ้ยวางชั้นก่อนตกแต่งก่อนนะไหนๆก็เช้าแล้วใช่ไหมก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไปพังๆก่อนเนาะยังมานี่แหละอ้อมเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวต้องไปหาของมาเสริมกำลังเพิ่มมาเนี่ยต้องไปหาเสบียงอาหารนะเริ่มจะหิวกันอีกแล้วล่ะโอเคเราจะวางชั้นหนังสือไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยตรงนี้ก็ดีนะแล้วก็ตู้เย็นดีกว่าเนาะตู้เย็นไว้ตรงนี้ล่ะเอาไว้ใกล้ห้องครัวไว้อย่างนี้ล่ะแล้วก็ไมโครเวฟใช่ไหมต้องวางเป็นพวกบล็อกไม้ลงไปก่อนเนาะแล้วก็วางไมโครเวฟลงไปเอ้ยเรามีที่อุ่นอาหารแล้วคราวนี้เราก็มีมาม่ากินแล้วกินมาม่าเลยเหรอเฮ้ยไปดูก่อนเผื่อมีอาหารที่ดีกว่านี้แล้วก็โต๊ะเอาโต๊ะสีเหลืองไว้ตรงนี้แล้วก็เก้าอี้ดีกว่าเนาะเอาเก้าอี้สัก 2-3 ตัวก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้นะฟืบนี่1ตัวแล้วก็อันนี้2ตัวนะเดี๋ยวหมุนแป๊บนึงอ้อมเราก็อยู่กัน2คนจะวาง3ตัวทำไมเนี่ยเดี๋ยวให้พี่มานั่งใช่มั้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้รับเชิญแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาของกันเพิ่มดีกว่าพี่เคนรู้สึกของที่ยังไม่พออ่ะนี่มันต้องไปแบบนี้นี่นี่ย้ายของย้ายของย้ายบ้านโอเคอ้อมตอนนี้แหละไปแล้วมาเลยมาเลยมายังเช้าอยู่ไม่เป็นไรเอ้ยไม่สนใจเราแล้วอ่ะฮะโอ้ยโชคดีจุ้งเออแล้วที่ก็มาตีดี SCP ไม่สนใจเราแล้วพังงั้นเราโดดเตียงไปเลยโอเคจัดไปนี่ไงเตียงที่เราต้องการเอาไปสัก2เตียงก็พอนะเพราะว่าเดี๋ยวห้องเต็มนะแล้วก็เฮ้ยพวกตู้นี้ก็น่าสนใจนะไปด้วยไปด้วยเผื่อไปเก็บของเนาะเฮ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวทุบกลับไปด้วยแต่ให้มันเก็บของไม่ได้ก็ตามมันนะนี่เนี่ยมีท่อนทุบของอ่ะเฮ้ยโต๊ะคอมว้าวโต๊ะคอมไปเล่นไมค์คราฟต์ดีกว่าเฮ้ยไปเล่นอย่างอื่นบ้างดิเล่นโรบล็อกก็ได้นะเฮ้ยดูนั่นดิอะไรอ่ะอ้อมเออมันเป็นเปรตหรือเปล่าวะพี่เคนเปรต SCP 3008ป่ะโอ้ยว่ามันสูงอย่างเงี้ยสูงกับเท่าเพดานน่ะไอ้พวกนี้เตี้ยไปเลยอ่ะหัวมันจะทะลุกระจกอยู่แล้วแน่ไอ้อยู่ดีมันตีป่ะเฮ้ยมันตีโอ้โหดูแขนมันดิเอ๊ะแต่ตอนนี้กลางวันนี่มันไม่ทำอะไรแล้วหรอกเฮ้ยน่าใจเหรอไม่ใช่แล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันเป็นวันแดงเดือดป่ะเนี่ยยาวเฮ้ยพี่เคนเฮ้ยมันทุบเขาใหญ่เลยอ่ะวันไหนก็ไม่รู้แต่วันนี้มันจะกินเราละเอ้าโอ้ยแขนยังยาวเลยอ่ะทำไมหนีไปข้างไหนเนี่ยตัวเราแค่หัวเข่ามันเองอ่ะแล้วดูดิตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายเนี่ยเฮ้ยตีเท่าไหร่มันก็ไม่ตายพี่เคนมันไม่ตายทำไงเนี่ยแล้วเนี่ยฉลามไปกินแล้วฉลามไปกินดูเสื้อมันดิเสื้อมันเปื้อนเลือดเนี่ยเฮ้ยเลือดขายแล้วแน่เลือดแต่น้ำแดงเนี่ยน้ำแดงเฮมบูบอยป่ะเนี่ยจะกินสปาเกตตี้มากินก็ได้ไปแล้วอ้อมอยู่ไม่ได้แล้วไปเลยไปหาของต่อแล้วลากไปให้ติดไว้อย่างนั้นแหละทางนี้ทางนี้ห้องครัวห้องครัวทะลุทางนี้นี่ห้องน้ำห้องน้ำเราต้องการอ่างอาบน้ำอ้าวมันมาแล้วมันตามมาแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดของไม่หมดอุ้ยตวบน้ำก็น่าเอาไปเนาะดีจุ้งไม่มีน้ำอาบแล้วนี่อะไรอีกดีอ่ะโอ้โหพอละปะเลยอ้อมดูดิมันกำลังกินเพื่อนมันอยู่นะมันตีเพื่อนมันด้วยดูดิซะงั้นเฮ้ยโหดนะดูดิโอ้ไม่ดูดิพวกเดียวกันยังไม่เว้นเลยเหรอไม่โหดเงี้ยมันตีเราชุดกอดแตกเลยอ่ะดูดิไปแล้วพี่เคมันมาแล้วจริงด้วยเฮ้ยเพิ่งสังเกตชุดกอดแตกเลยโอ้ดังเพลงอ่ะโอ้ไม่เหลือเลยดูเสื้อผ้าไปด้วยโอ้ไม่มันมาแล้วมาแล้วพี่เคแล้วเข้าไม่ได้แล้วไปแล้วแล้วเข้าหิวแล้วหิวแล้วกินอะไรดีเนี่ยอุ้ยอาหารกล่องอาหารโอ้ลาบปากเอ้ยมีเค้กเนี่ยอุ้ยมีแอปเปิ้ลทองด้วยโอ้ลัคกี้อาหารเต็มเลยโอ้มีนมกับน้ำเปล่าเนี่ยกาแฟก็มีเอาไปให้หมดเลยนะโอ้มีทอดด้วยเอ้ยเราจะไม่มืดอีกต่อไปแล้วมีซูชิด้วยอ่ะสุดยอดเค้กก็มีเอ้ยที่เหลือเก็บของเลยนะพี่เคนเอากล่องมาด้วยเปล่าอะไรไปแล้วรีบกลับก่อนเร็วก่อนที่มันจะข้ามอีกนะโอ้ยถ้ามันข้ามอีกก็คงไม่รอดเนี่ยใช่แล้วก็มาแล้วมาแล้วไปดับแล้วไปแล้วจริงๆด้วยทั้งคืนอีกแล้วห้างปิดแล้วมาเนี่ยหมานานเกินแล้วอ้อมไปแล้วห้างปิดเร็วกว่าเดิมไปแล้วเขานี่ไงนี่ไงบ้านเราบ้านเราเฮ้ยโดนมาก่อนโดนมาก่อนมาตามมาแล้วอุ้ยเฉียดก้นไปทีเดียวเฮ้ยมันเข้าไม่ได้ตัวเล็กSCP ตัวนี้ตัวเล็กเข้าไม่ได้หรอกต้องรอตัวโตแต่ว่าตัวโตไม่น่าจะเดินมาแถวนี้หรอกนะมันอยู่ไกลอยู่นะห้องทางนู้นนะชัดเลยทางนู้นเต็มเลยอันน่าเข้าไม่ได้หรอกนะสบายใจได้นะจริงเหรอเขาหิวมากเลยเดี๋ยวไปกินซูชิก่อนนะอู้อร่อยดีอะของฟรีอะดูดิทางนู้นเต็มเลยอะเฮ้ยมันพยายามจะเข้ามาแต่มันเข้ามาไม่ได้อะอยากกินเรามากเลยเนี่ยมันคงหิวแล้วมากอะไม่แน่ไงอยู่คนเดียวไม่กลัวเฮ้ยตกแต่งต่อดีเปล่าเดี๋ยวอ้ําบล็อกเดียวไม่ค่อยปลอดภัยนะเอาสักสองบล็อกดีไหมไหนๆก็ไหนๆก็ต้องติดอยู่ในนี้นี่นะโอเคกันไปแบบนี้เนาะอันนี้ก็ไม่เห็นกันละถ้างั้นนะเราย้ายสัมมนาโกอยู่ที่นี่เลยดีมากดูสิเฟอร์นิเจอร์เต็มเบยไม่ต้องจ่ายแล้วนี่ให้ดีเราต้องรีบหาทางออกเหรอใช่นึกว่าอยากอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตเราต้องกลับบ้านเดี๋ยวปักทอแล้วนะโอเคสว่างแล้วห้องเราเนี่ยสุดยอดเฮ้ยดีเร
ล้วสว่างๆงี้จะได้เห็นตัวใหญ่ไงเวลาแบบพวก SCP-3008 ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเดินมาเนี่ยเราจะได้รู้ตัวหนีทันไงอ่ะนี่วางเต็นตรงนี้แล้วนะนอนตรงนี้ดีกว่านอนริมๆเนาะจะได้ไม่ขวางทางนะนี่เลยปวดตายนะเปิดหน้าเอ็มเลยแล้วก็ตู้กระจกอาบน้ำตรงนี้อ้าวโหนี่ดูดิลงจงมากเลยอ่ะสุดยอดนี่แหละที่คอนเซ็ปต์เพราะว่าให้ความสบายมันอยู่ที่บ้านมันอยู่ที่บ้านจริงเหรอข้างๆกับเพื่อนบ้านนั่นแหละใช่เพื่อนบ้านเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือเนาะเฮ้ยนี่อ่างอาบน้ำโอ้ว่าเดี๋ยวทำอะไรเบิ้ลเนี่ยเดี๋ยวอ้าวมันจะมาใช้น้ำตรงนี้นะพี่เคนตามหมอนพอดีไหมเดี๋ยวแช่ก่อนเอาเข้าไปทำไมเนี่ยกำลังขันตัวเลยอยากอาบน้ำพอดีเลยเอาน้ำไม่ไหลอะไรจะมีความสุขขนาดนี้ลา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 เดี๋ยวก่อนหน้าเสียวหน้าขวานแบบเนี้ยยังจะมีอารมณ์สุนทรีมาร้องเพลงดิกิต้าอีกเหรอเฮ้ยมันก็ทำให้คึ้งเคร่งเลยสิอ้าวไม่ได้มีความเกรงกลัวมาเลยเนี่ยจะไปกลัวมาทำไมมันก็แค่จะ SCP งอกไม่แค่นั้นเองเฮ้ยไม่ง่ายนะเฮ้ยมันลุมนะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้เนาะเอ้ยเสียดายอะเปลี่ยนสีไม่ได้อะไม่ได้หยิบผู้การเปลี่ยนสีมาแล้วก็ฉันเก็บของไว้ตรงนี้ดีกว่านะฝึกเอาไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวหันออกมานิดนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องวางเป็นพวกแบบพวกน้ำแล้วก็พวกนมนะคะเอาไว้แบบนี้นี่กำลังขอแห้งเลยนะนี่อันนี้แก้วน้ำโอ้น้ำแก้วใหญ่มากเลยอะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแก้วนมเนาะวางไว้แบบนี้นะใช่โอ้ยอย่างนี้ก็หากล่องคอนเฟกต์ละไม่กินคอนเฟกต์ตอนเช้าเดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารต่อนะอาหารจะหมดอีกแล้วอะโอเคเราวางเค้กไว้ตรงไหนดีอะโอเคไว้ตรงนี้เนาะเอาเลยตรงนี้แหละเดี๋ยวได้มัมกันเฮ้ยต้องเอาไปหาอาหารเพิ่มนะเดี๋ยวอาหารหมดแล้วขอของกินพี่เคนบ้างดิแล้วก็มีเยลลี่ด้วยอ่ะเอาปะยำโลโอ้ขอบคุณนะซูชิก็มีนะแอปเปิ้ลทองก็มีโอ้โหขอซูชิด้วยเอาซูชิด้วยเหรอเฮ้ยเสียใจไม่มีซาซิมิอ่ะโอ้ไม่มีโอมากาเสะอ่ะอ๋ออันนั้นแบบว่าอันนั้นต้องขายไตมากินแล้วว่าโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์เนาะอจิเดี๋ยวกันนะห้องก็ต้องกว้างเนี่ยเอาตรงกลางบ้านเลยล่ะว้าวนี่ไงมาเปิดดูเอาแม่ Channel เอ้ยพี่เคนไปแล้วเราต้องไปหาของเพิ่มนะอุ้ยแต่ที่เยลลี่อร่อยจุงเบยเฮ้ยไฟติดแล้วไฟติดแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วนี่แหละรีบไปหาของกินเราเข้าเฮ้ยไฟเปิดแล้วห้างเปิดแล้วไปแล้วเฮ้ยมันจะมีคนเข้ามาอีกป่ะเนี่ยโอ้ยแต่ว่าตอนนี้ตัวเปล่าเราเปื่อยจะไหวเหรอฮานาดิเตรียมอาวุธให้พร้อมนะเพื่อความปลอดภัยเราต้องมาคราฟชุดเกราะเพิ่มดีกว่าเนาะเอาเป็นชุดเกราะเลยก็แล้วกันหาเพชรหาทองหาพลอยไม่เจอเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอให้พี่เคนเอาไปชุดนึงนะโหกินแอปเปิ้ลทองแบบว่ารอไว้เลยเหรอใช่แล้วอุ้ยก็หน้าสิงหน้าขวางขนาดนี้เดี๋ยวเราเจอตัวเป็ดเมื่อกี้นะเราจะตายพอดีอะดิเฮ้ยมันจะไหวไหมเนี่ยมันมีบอสด้วยนะเดี๋ยวคราวนี้ต้องแก้แค้นหน่อยละเฮ้ยเขาเห็นบอสอยู่แบบแป๊บป่ะบอสเพิ่งจะนี่จับเต็มเลยเห็นป่ะใส่ชุดก่อนจับเต็มเลยออกไปดูหน่อยดิมันยังอยู่เปล่าทำไมฝนตกอ่ะอ้าวเฮ้ยตกตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูดิพระอาทิตย์ก็ขึ้นแต่ฝนตกเฉยเลยอ่ะทำไมแบบว่าบรรยากาศมันแปรเปลี่ยนเนี่ยน่าดิเฮ้ยเมื่อกี้แบบว่าฟ้ายังโล่งอยู่เลยอ่ะอยู่ดีฝนตกฟ้าผ่าเฉยเลยอ่ะจริงออกมาดิเฮ้ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไหนไม่เห็นมีตายเลยก็เลยขึ้นเดี๋ยวมันนะทำไมเราตายอ่ะทีเดียวเองเราโดนดาเมจอะไรเนี่ยโอ้มาเกิดอะไรขึ้นเอ้าพี่เคนเราไม่รอดแล้วของหายหมดตัวเลยออกไปดูดิของหายตั้งหากเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไปดูดิมันคือใครกันนะโอ้โหชัดเลยพี่เคนมันตัวอะไรอ่ะเอ้าตัวนี้ไงที่เป็นบอสอ่ะตัวนี้แม้กระทั่งเราเปิดโหมดครีเอทีฟนะมันยังฆ่าเราตายได้เลยเนี่ยโหดเกินเอ้ยมีอะไรงอกมาจากหลังเนี่ยมาดิเอ้ยมันถือค้อนเนี่ยค้อนทอปะเนี่ยนี่มันฟ้าผ่าทะลุเพดานมาไฟไหม้แล้วเนี่ยโอ้โหดูลูกตาดีแล้วดูลำตัวมันดีมีอะไรแบบว่าแหลมๆโผล่มาเนี่ยโอ้เดี๋ยวขอต้อนครับเฮ้ยพลังมันโกงอะพี่เคนอุ้ยตัวนี้ไงทำของเราหายหมดตัวแล้วทำเราตายอะโอ้ยเคขีดยังตายอะตัวนี้อุ้ยพลังโกงเหรอจริงมาดินี่แหละเฮ้ยไม่ทำพี่เคนอย่ามาเปรี้ยวหรอเฮ้ยมันยังไม่ทุบป่ะดีแล้วมันทุบกี่เดียวตายนะไอ้พี่เคนเขาว่าเรากลับบ้านกันดีกว่านะไปรอบสองผมไม่บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องแข่งแล้วไปเถอะโอ้ยไฟไหม้ต้นแล้วไปแล้วไปละจ้าอยู่นี่ไงเฮ้ยมันตามมาถึงนี่อ้อมข้างหน้านู่นข้างหน้านู่นอะไรโจรเก่าพี่เออนี่โจรเก่าไงอันนั้นเป็นเกรด SCP-3008 เนาะงั้นจริงก็ตามมาดิเอ้ยมันจะจับพี่เคแล้วไปเลยพี่ทางนี้ไปเร็วทางออกแล้วทางออกอยู่ไหนอยู่ไหนแล้วเอาทางตันทางตันออกไม่ได้ทางนี้เฮ้ยระวังนี่เร็วโอ้เก็บน้ำโอ้จะไปอีกไหมเนี่ยไปแล้วอย่าเพิ่งตายไปเร็วเฮ้ยทางออกอยู่ไหนอ่ะทางนี้เปล่าเจอแล้วทางมาแล้ว
ล้วห้องพี่เคียนไฟไหม้ด้วยโอ้แม่เฮ้ยแย่แล้วโอ้โหโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ยเขากลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์อย่าลืมมอเตอร์ไซค์เดียวไอ้มาไปไม่เอาเราเองเดียวกลับมาเอามอเตอร์ไซค์กลับบ้านเราก็โอเคค่ะแล้วก็มาล่าท่าผี SCP 3008ไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบ SCP แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนให้กดกระดิ่งเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกพี่กันนะคะอันนี้ต้องไปแล้วล่ะบ๊ายบาย